วิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายจากส้มตำและโรคอะไรที่ควรระวังและไม่ควรรับประทานส้มตำโดยเด็ดขาดสวัสดีครับส้มตำอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยแต่ถ้าหากคุณกินอย่างไม่ระวังก็ส่งผลเสียได้นะครับต่อสุขภาพวิธีการรับประทานส้มตำให้ดีต่อสุขภาพและวิธีการทำมีดังต่อไปนี้ 1. จัดเตรียมวัตถุดิบให้สะอาดจะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 2. อุปกรณ์การทำควรจะฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนอยู่เสมอ 3. ตำเองทุกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าสะอาดจริงปลอดภัยชัวร์4. กินส้มตำอย่างพอดีให้เหมาะสมจะได้ดีต่อสุขภาพ 5. ไม่ควรกินส้มตำตอนท้องว่างเพราะอาจทำให้คุณท้องเสียท้องร่วงได้ครับ 6. เคี้ยวส้มตำให้ละเอียดจะได้รับประโยชน์สูงสุดผู้ป่วยและโรคที่ไม่ควรรับประทานส้มตำครับ 1. คนท้องเสียท้องร่วง 2. ผู้ป่วยเบาหวาน 3. คุณสุภาพสตรีที่มีครรภ์ 4.ผู้มีปัญหาโรคไต 5. ผู้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง 6. ผู้ป่วยโรคหัวใจครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ